สวัสดี FC เกษรชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้เกษรชาแนลจะพา FC มาชมกิจกรรมมันวัดสุขในโลกของน้องสามเณรโรงเรียนมหาวิทยาลัยอลงกรณ์ราชวิทยาลัยนะครับเข้าสู่ห้องผ่าตัดครับซึ่งจะเป็นการผ่าตัดดูปอดนะครับว่าถ้าเราสูบบุหรี่มากเกินไปจะเป็นยังไงครับอันนี้จะเป็นกล่องเสียงนะครับผมซึ่งเอาไว้ใช้ในการออกเสียงนะครับที่เขาเรียกว่ากล่องเสียงกันนั่นเองส่วนตัวนี้ที่มันเหมือนเกือกม้ามันคือกระดูกอ่อนครับเป็นข้อต่อของหลอดลมนะครับผมจะมีลักษณะเหมือนเกือกม้าครับจากนั้นเมื่อกระผมทำการผ่าเสร็จแล้วเขาจะผ่าตามแนวหลอดลมนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามันจะมีลักษณะที่ยาวมากไปจนถึงรากของปอดเลยครับนี่ยาวมากเลยครับด้านนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างเลยครับนี่คือผ่าแล้วครับจะมีลักษณะที่ยาวตามนี่นะครับยาวตามเส้นเลยนะครับผมซึ่งปอดที่เราจะดูได้ว่าฝั่งไหนซ้ายฝั่งไหนขวานะครับอันนี้เป็นตัวที่ยังไม่ได้ผ่านะครับถ้าฝั่งซ้ายจะมีเราจะเปรียบเทียบได้จะมีลักษณะที่เล็กกว่าฝั่งคูขวานะครับซึ่งที่มันมีขนาดเล็กกว่าเพราะว่าเนื่องด้วยต้องมีหัวใจไปอยู่ซ้อนข้างในครับผมอันนี้คือหลอดลมที่ต่อกับกล่องเสียงนะครับที่ยังไม่ตัดจะยาวขนาดนี้เลยครับปอดที่ใช้ที่เป็นปอดหมูนะครับผมเป็นปอดหมูนะครับส่วนคนที่สูบบุหรี่ไปนะจะมีปอดลักษณะปอดเนี่ยอันนี้จะเป็นปอดยังดีอยู่ครับแต่ถ้าคนที่สูบบุหรี่ไปจะเป็นปอดดำนะครับผมอาจจะเป็นสีดำเลยนะครับอันนี้เป็นปอดดีทั้งสองอันเลยนะครับเป็นปอดหมูเหมือนกันครับผมอันนี้เป็นเนื้อที่เราได้ทำการแยกออกมาครับเราจะเห็นว่าจะมีหลอดเล็กๆตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าหลอดลมเหมือนกันครับซึ่งจะมีลักษณะเล็กลักษณะที่เล็กกว่าเดิมครับเพราะว่าเปรียบได้เหมือนรากต้นไม้นะครับที่จะแตกแขนงไปเรื่อยนะครับเพื่อให้เราเอาอากาศนั้นเข้าไปสู่ปอดให้เต็มที่นะครับแต่ถ้าคนที่สูบบุหรี่ควันก็จะเต็มที่เหมือนกันและสารก็จะตกค้างในปอดนะครับอันนี้คือเนื้อปอดก็ใครที่สูบบุหรี่ก็เตือนๆกันด้วยนะครับเพราะว่าควันสารจะติดอยู่จนทำให้ปอดเป็นสีดำทำให้เกิดมะเร็งปอดได้นะครับซึ่งอัตราการเกิดมะเร็งปอดนั้นเยอะมากเลยครับต่อให้ไม่สูดก็มีโอกาสเป็นได้แต่แค่มีโอกาสที่น้อยลงเพราะว่านับทุกวันนี้อากาศของเราได้มีมลภาวะทางฝุ่นทางควันอากาศเยอะมากเลยนะครับนี่ครับนี่เป็นปอดที่เราออกมาท่านเลยนะครับการสาธิตการผ่าปอดครับของน้องสามเณรนักเรียนชั้นม.6ที่จัดกิจกรรมบรรลุสูตรบุหรี่โลกนะครับเพื่อที่จะบอกกับผู้ที่เข้ามาดูในซุ้มนี้ว่าโทษของบุหรี่เป็นยังไงนะครับกดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับติดตามชมได้ในช่อง YouTube ไกรสอนชาแนลนะครับจำมาจะผมปิดช่อง